จะเสียเปรียบเพราะว่าไม่มีเครื่องบินรบทางอากาศในการต่อสู้สถานการณ์ตอนนี้นะฮะสื่อตะวันตกและสื่อทั่วโลกรายงานว่าไทยตึงกำลังอย่างเต็มรูปแบบในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยก็ให้อำนาจนะครับทั้งทางแม่ทัพให้อำนาจทั้งกองทัพอากาศนะครับเข้าทำการโจมตีหากพม่าหรือชนกลุ่มน้อยลุกล้ำเข้ามายังฝั่งประเทศไทยนี่คือเรื่องสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพม่าและเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยเริ่มต้นนะครับปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก็ประกาศหนุนอิสราเอลอย่างสุดตัวนะครับรับมือการแก้แค้นของอิหร่านประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับสัญญาจะมอบแรงสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งแก่อิสราเอลท่ามกลางคำขู่แก้แค้นของอิสราเอลนะครับขอไปฮะท่ามกลางคำขู่แก้แค้นของอิหร่านนะครับต่อเหตุโจมตีทำลายสถานกงสุลเตหะรานในกรุงดามัสกัสในเมืองหลวงของซีเรียจนพังถล่มสังหารนายพลระดับสูงไป2นายที่ทางอิสราเอลกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของรัฐยิวพร้อมประกาศแก้แค้นอย่างสาสมเลยทีเดียวฮะก่อนหน้านั้นก็ถึงขั้นมีการขู่จะปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีของจีนนะฮะบอกอดีตผู้นำไต้หวันนะครับไม่ว่าหน้าไหนก็มิอาจจะขัดขวางการรวมชาติได้นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับระบุว่าการแทรกแซงจากภายนอกจะไม่สามารถหยุดยั้งนะครับปักกิ่งจากการรวมชาติจากไต้หวันในระหว่างที่เขาพบปะหารือกับอดีตผู้นำปกครองตนเองของเกาะแห่งนี้ในความเคลื่อนไหวของทางทูตข้ามช่องแคบที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยนักนะครับในขณะที่ทวินหาเหลือเกินท่านคิมจองอึนสั่งทัพของเกาหลีเหนือนะครับเตรียมพร้อมรับมือสูงสุดในการทำสงครามคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือระบุเหตุการณ์ต่างๆทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไร้เสถียรภาพรอบๆประเทศของเขานั้นหมายความว่าตอนนี้คือเวลาที่จำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามให้มากที่สุดเท่าที่จะเคยมีมาความเห็นเกิดขึ้นระหว่างที่เขาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยทหารของประเทศตามรายงานของ KCNA นะครับสื่อมวลชนแห่งรัฐที่มีรายงานอย่างเป็นทางการในขณะที่มอสโกก็มีการออกหมายจับสาวนอร์เวย์นะครับสุดอึมฐานเข้าร่วมยูเครนในการสู้รบกับรัสเซียซานดราอันเดรเซไอราอดีตสมาชิกรัฐสภาพื้นเมืองแห่งหนึ่งในนอร์เวย์นะครับกลายเป็นที่ต้องการตัวของรัสเซียหลังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกองทัพนานาชาติของยูเครนร่วมสู้รบเคียงข้างกับทางฝั่งของยูเครนต่อต้านมอสโกตามรายงานของสำนักข่าวทาสซิลในช่วงกลางสัปดาห์ไอราเดินทางเข้าไปยังยูเครนเมื่อเดือนมีนาคมปี2022นะครับและเริ่มเข้าร่วมกับนักรบแองโกและอเมริกันจากนั้นก็ได้รับมอบหมายให้ร่วมกับนาวิกโยธินยูเครนในฐานะแพทย์ทหารนะครับในขณะที่ลุคอันซานะครับระงับเที่ยวบินของเตหะรานวันอิหร่านแก้แค้นหลังยิวนะฮะถล่มสถานทูตในซีเรียสายการบินลุคฮันซาสายการบินของเยอรมนีประกาศนะครับว่าจะระงับเที่ยวบินไปยังกรุงเตหะรานของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่หลายฝ่ายต่างกังวลว่าอิหร่านอาจจะลงมือแก้แค้นหลังจากถูกอิสราเอลถล่มสถานทูตในซีเรียในขณะที่มาอิงจิวเอ่ยหลังพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับชี้ความขัดแย้งจีน
ไต้หวันแก้ด้วยสันติวิธีนะครับวอนคนรุ่นใหม่อย่าลืมวัฒนธรรมร่วมรากอดีตประธานาธิบดีหม่าอิงจิวแห่งไต้หวันกล่าวภายหลังเข้าพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับโดยได้แถลงความเชื่อมั่นว่าไทเปและปักกิ่งสามารถแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธีพร้อมย้ำว่าประชาชนทั้งสองฝากฝั่งช่องแคบต่างมีประวัติศาสตร์และประเพณีร่วมกันมายาวนานนะครับตอนนี้ก็เริ่มรุ่งยุ่งแล้วนะฮะฝ่ายเกาหลีใต้ชนะศึกเลือกตั้งทั่วไปนะฮะซึ่งเป็นฝ่ายค้านแบบแลนด์สไลด์นะครับคาดรัฐบาลยุนซุกยอนนะฮะเจอศึกหนักฝ่ายการเกาหลีใต้คว้าชัยชนะแบบถล่มทลายในศึกเลือกตั้งรัฐสภานะครับนับเป็นสัญญาณร้ายแรงทางการเมืองสำหรับประธานาธิบดียุนซุกยอนและพรรครัฐบาลสายอนุรักษ์นิยมของเขาแม้ยังไม่ถึงขั้นช่วงชิงเสียงข้างมากเด็ดขาดในรัฐสภาก็ตามนะครับในขณะที่ระอุสวิตเซอร์แลนด์ก็ยอมทิ้งหลักการเป็นกลางนะครับโดดเข้าร่วมไล่ป้องกันโจมตีทางอากาศยุโรปนะครับส่วนอังกฤษเยอรมนีนอร์เวย์นะครับแล้วก็สามพลัสได้มีการลงนามข้อตกลงทะเลเหนือนะครับปกป้องแหล่งพลังงานโดรนโจมตีจากทางฝั่งรัสเซียรอยเตอร์กับ AP รายงานตรงกันนะครับว่าอังกฤษเยอรมนีเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เบลเยียมลงนามข้อตกลงทะเลเหนือเพื่อปกป้องแหล่งพลังงานจากการโจมตีจากชาติปี2020ในการส่งท่อ Nord Stream นะครับ1และ2เกิดระเบิดกระทบไปทั่วยุโรปส่วนสวิตเซอร์แลนด์พร้อมทิ้งหลักการประเทศเป็นกลางนะครับเข้าร่วมโครงการมิสไซล์ยุโรปนะครับปกป้องการโจมตีทางอากาศจากฝั่งของรัสเซียนะครับถนัดแจกของฟรีฮะปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเอาปืนไรเฟิลเครื่องยิงจรวดที่ยึดมาจากอิหร่านส่งไปให้ยูเครนสู้ศึกในซีเรียหน่วยบัญชาการทหารของสหรัฐอเมริกาภาคกลางนะครับได้นำปืนกลไรเฟิลรอบสังหารเครื่องยิงจรวดและกระสุนอีกหลายแสนนัดที่ยึดจากอิหร่านส่งไปให้กับยูเครนใช้ทำสงครามต่อต้านรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นกับคนไทยฮะปรากฏว่าหญิงไทยวัย27ปีถูกแทงดับนะครับในบ้านหรูกลางลอนดอนมือปืนเป็นคนคุ้นเคยนะครับเพื่อนบ้านได้ยินเสียงกรีดร้องแล้วก็หวยหวนกมลนันเทียมพาณิชย์วัย27ปีนะครับถูกพบในร่างไร้ลมหายใจด้วยบาดแผลถูกแทงภายในบ้านหรู5ล้านดอลลาร์ใกล้พระราชวังเคนซิงตันนะครับฝั่งที่ติดกับสวนสาธารณะไฮด์พาร์คประเทศอังกฤษเมื่อประมาณ 8:30 นของวันจันทร์ที่ผ่านมาประชาชนในละแวกเดียวกันบอกว่าได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวน2ครั้งแล้วก็เงียบไปเดลิเมออนไลน์รายงานเช่นนั้นตำรวจสันติบาลเขต City of London รายงานข่าวว่านะฮะเที่ยงคืนของวันที่7เมษายน 19:00 นได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของกมลนันแจ้งว่าเกิดเหตุร้ายกับกมลนันหรือแอนเจราโดยไม่สามารถติดต่อกับกมลนันได้ตำรวจดำเนินการเบื้องต้นฮะโดยจัดชั้นเป็นคดีบุคคลสูญหายระดับเสี่ยงปานกลางหลังจากนั้นณ 21:34 เพื่อนรายเดิมนะครับของกมลนันแจ้งตำรวจอีกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามในคืนอาทิตย์ที่เกิดโศกนาฏกรรมมีผู้พบเห็นกมลนันได้เปิดประตูรับใครคนหนึ่งเข้าไปจึงคาดเดาว่าบุคคลดังกล่าวน่าจะเป็นมือมีดนะครับเป็นใครบางคนที่รู้จักกับเขาเพราะบ้านหลังนั้นมีระบบวิดีโอส่องดูผู้มารอดูที่ประตูคนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานฝากตรงข้ามเล่าว่าได้ยินมาว่าบ้านฆาตกรที่เกิดฆาตกรรมนี้เป็นบ้านให้เช่าห้องพักนะครับชั่วคราวนะครับแต่ไม่เคยพบในเว็บไซต์รายชื่อสถานที่เช่าที่พักชั่วคราวบนถนน
สเตนโฮมนอกจากนี้เจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนสายนี้บอกว่าบ้านหรูหลังนี้มีการให้เช่าห้องพักแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้บริการนะครับในขณะที่สื่อนอกก็ตีข่าวทหารไทยเฝ้าระวังระดับสูงหลังเกิดการปะทะตามแนวชายแดนพม่ายานเกราะของกองทัพลาดตระเวนไปตามแม่สอดนะครับจังหวัดตากท่ามกลางเสียงปืนดังสนั่นในฝั่งตรงข้ามพรมแดนไทยพม่านะครับดินแดนที่พม่ากำลังคณะรัฐประหารและกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งทำการสู้รบกันเป็นวันที่2ใกล้ศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งตามรายงานของสำนักข่าว AFP รายงานว่าพบเห็นผู้คนนับร้อยคนต่อแถวเข้าไปในประเทศไทยหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับหลบหนีการสู้รบรอบใหม่ที่ทดสอบสถานะการกุมอำนาจของคณะรัฐประหาร AFP รายงานว่าทหารไทยเข้าประจำการอยู่ด้านล่างของสะพานมิตรภาพที่เชื่อมกับอำเภอแม่สอดเมืองเมียวดีนะครับศูนย์กลางทางการค้าของพม่าขณะเดียวกันก็เห็นเงาของทหารพม่าที่ประจำการอยู่ฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ำอันแห้งขอดกั้นกลางระหว่าง2ชาติที่มีระยะทางราวประมาณ200เมตรบริเวณด้านบนพบเห็นชาวบ้านหลายคนบนสะพานเมื่อปลอดภัยในประเทศไทยทหารไทยนายหนึ่งก็ไม่ประสงค์เอ่ยนามเปิดเผยกับ AFP ว่าเสียงปะทะในความขัดแย้งมีความหนักหน่วงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาตามรายงานของแนวชายแดนรัฐกระเดี่ยงของพม่าในรอบ15ปีคนตรวจคนเข้าเมืองนะครับรายเงินซึ่งเป็นเจ้าที่บอกกับ AFP ว่าจำนวนคนเข้าเมืองจากพม่าเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นราวประมาณ 4,000 คนต่อวันในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาจากระดับปกติซึ่งอยู่ประมาณ 1,900 คนต่อวันพร้อมเปิดเผยว่ามีการเสริมกำลังเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรับมือความเป็นไปได้ที่จะมีคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าชายแดนไทยติดกับพม่าราวประมาณ 2,400 กิโลเมตรท่ามกลางเหตุปะทะในประเทศไทยเพื่อนบ้านนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยเปิดเผยว่ากำลังเตรียมพร้อมอพยพผู้คนประมาณ 100,000 คนนะหลังจากที่เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพบปะกับเจ้าที่ระดับสูงก่อนหน้านี้เพื่อหาลือเกี่ยวกับประเด็นของชายแดนนะครับในขณะที่รัฐบาลทหารของพม่าก็มีการเสริมกำลังมุ่งหน้าสู่เมียวดีนะครับชาวบ้านเห็นรถบรรทุกรถถังนะครับหลายร้อยคันแล้วก็ทหารอีกหลายร้อยนายรัฐบาลเมียนมาเสริมกำลังมุ่งหน้าไปยังเมียวดีเห็นขบวนรถบรรทุกรถถังขนทหารหลายร้อยนายAFP รายงานเพิ่มเติมว่าแนวพรมแดนซึ่งเป็นพื้นที่มิตรภาพทั้งสองฝ่ายนะครับยังคงไม่มีการขนสินค้าข้ามมายังฝั่งแดนนะครับมีรายงานว่าพม่าเสริมกำลังนะฮะเข้ามายังเมืองเมียวดีแต่ว่าเส้นทางหนึ่งที่มุ่งหน้าสู่เมืองเมียวดีตกในอยู่ในการควบคุมของกองกำลังฝ่ายต่อต้านแล้วโดยยังไม่แน่ชัดว่าการเสริมกำลังดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และอย่างไรขณะที่ชาวบ้านใกล้เมืองเส้นทางหลวงสายหลักนะทอดสู่เมียวดีพบว่านะครับรถบรรทุกและรถถังหลายสิบคันนะบรรทุกยุทโธปกรณ์และทหารหลายร้อยนายเข้ามานะนักวิเคราะห์ก็มองว่ารัฐบาลมีความกังวลและหลีกเลี่ยงการสูญเสียในเมืองใหญ่เมืองสำคัญไปอีกนะครับหลังจากทหารพม่า 2,000 นายได้ยอมแพ้อย่างน่าอัปยศนะแล้วก็มีรายงานว่าทหารยศนายพลจัตวา3นายที่นำทหารพม่าแพ้ครั้งนั้นก็ถูกประหารชีวิตไปเรียบร้อยนะครับก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าที่เมียวดีนะฮะมีการปิดด่านทั้ง2ด่านพม่าค่ายแตกฮะหนีปักหลักทหารไทยก็ติดอาวุธนะครับก็มีรายงานเพิ่มเติมว่ากองกำลังกะเหรี่ยง KNU นะครับของนายพลบ่อเมียนะครับพร้อมกำลังทหาร KLA สนที่กำลังหน่วยคับราคอรัมนะครับกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF เข้าทำการยึดค่ายผาซองนะครับฐานที่มั่นพม่าในอำเภอเมียวดีนะได้ประสบความสำเร็จนะครับส่วนเมียนมาคาดว่า200คนถอนด้นออกจากค่ายทหารมารวมปักหลักอยู่ในด่านพรมแดนเมียวดีแห่งที่2เชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา
นะครับและประชิดพรมแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้ข้าราชการที่ทำงานในด่านพรมแดนต้องรีบออกจากด่านเนื่องจากกลัวเรื่องความปลอดภัยจนทำให้มีการสั่งปิดพรมแดนถาวรเมียวดีนะครับแห่งที่2 อย่างฉุกเฉินไม่มีกำหนดส่งผลทำให้รถยนต์รถบรรทุกสินค้าของไทยตกค้างอยู่ในเมียวดีหลายคันนะครับในขณะที่ด่านเมียวดีแห่งที่2นะครับเมียนมาก็ติดอาวุธถอนกำลังมาประชิดพรมแดนแม่สอดนะทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูประจำการในด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่2ได้มีการวางกำลังตามแดนอย่างแน่นๆ นะครับเพื่อรักษาพรมแดนนะครับป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยนะครับนั่นคือปรากฏการณ์สำคัญที่กำลังเกิดขึ้นนะครับสถานการณ์ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจฮะสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับปรากฏว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะกลัวอิหร่านทำการตอบโต้นะครับและทำการเอาคืนหลังจากที่มีการสนับสนุนอิสราเอลอย่างต่อเนื่องซึ่งปรากฏว่ามีการโจมตีสถานกงสุลของอิสราเอลในซีเรียนะครับทำให้นายพลหลายนายเสียชีวิตนะครับของอิหร่านทำให้อิหร่านกำลังมีท่าทีว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ตะวันออกกลางกำลังตึงเครียดมากขึ้นสหรัฐอเมริกาก็เปิดหน้าสนับสนุนอิสราเอลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาประเด็นที่น่าสนใจเชิงงานสังเคราะห์เหตุการณ์ในพม่าจนถึงขณะนี้เมียวดียังไม่แตกนะครับสื่อที่เกี่ยวข้องอย่างมูลที่ที่เกี่ยวข้องกับ NGO ทั้งหลายที่รับแรงสนับสนุนจากตะวันตกนะครับและสื่อไทยที่รับการสนับสนุนจากตะวันตกโดยเฉพาะสื่อที่มีพฤติกรรมไปทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับสนับสนุนนะครับฝั่งกลุ่มที่ก่อการต่อต้านรัฐบาลทหารของพม่านะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์จนถึงขณะนี้ผมเรียนหุ้นส่วนฮะยังคงเป็นไปด้วยความตึงเครียดนะฮะทหารไทยยังคงตึงกำลังตามแนวพรมแดนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดการประทะเกิดขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุในขณะที่แม่ทัพภาคที่3ก็เดินทางไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับสำหรับไทยก็มีการเตรียมพร้อมนะครับที่จะให้มีการอพยพคนพม่าอย่างน้อย 100,000 นายนะครับ 100,000 คนที่จะอพยพเข้ามายังประเทศไทยตอนนี้เข้ามาเฉลี่ยวันละประมาณ 4,000 คนนะครับสถานการณ์จนถึงขณะนี้เมียวดียังไม่ได้แตกนะครับสื่ออย่าง NGO ที่รับทุนจากฝั่งของตะวันตกมูลนิธินะครับองค์กรเอกชนนะครับที่รับเงินสนับสนุนจากตะวันตกก็พยายามสนับสนุนทำสื่อสนับสนุนฝั่งกลุ่มกะเหรี่ยงนะครับทั้ง KNU และกองกำลังอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนายพลบอมเมียว่าทำการยึดครองเมียวดีได้แล้วแต่ข้อเท็จจริงแล้วนะครับได้ยึดได้บางส่วนเท่านั้นและตอนนี้พม่าเองกำลังเตรียมพร้อมในการโจมตีทางอากาศและการปะทะรอบนี้รุนแรงมากขึ้นพม่ากำลังต้องการยึดฐานที่มั่นคืนนะครับซึ่งกลุ่มชนกลุ่มน้อยเนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบเพราะว่าไม่มีเครื่องบินรบทางอากาศในการต่อสู้สถานการณ์ตอนนี้นะฮะสื่อตะวันตกและสื่อทั่วโลกรายงานว่าไทยตึงกำลังอย่างเต็มรูปแบบในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยก็ให้อำนาจนะครับทั้งทางแม่ทัพให้อำนาจทั้งกองทัพอากาศนะครับเข้าทำการโจมตีหากพม่าหรือชนกลุ่มน้อยลุกล้ำเข้ามายังฝั่งประเทศไทยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราก็ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
ถิตในหัวใจปวงราชชาวไทยภักดีราชันปวงราชชาวไทยภักดีราชันคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าผ่ามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นสิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็น